ใช่พระจันทร์คืนนี้ค่อนข้างจะสวยพอสมควรนะครับนี่เนี่ยตอนนี้ครับผมก็ได้ทำการยืนมองพระจันทร์อยู่แบบนี้ประมาณเกือบ2นาทีแล้วยืนอยู่แบบนี้ครับตอนแรกก็ทำบ้านเพลินๆอยู่พอหันมาเจอพระจันทร์เข้าครับก็เลยแบบมาหยุดมองสักแป๊บนึงกลายเป็นเอ้ยอ้าวอ้าวสัตว์แบงฉลาดด้วยแม่งวิ่งเข้าผ่านประตูหน้าบ้านเราแม่ทำลายบรรยากาศกูหมดเลยแล้วตอนกูยืนตั้งนานมึงไม่เข้ามากันน่ะพอกูเปิดคลิปปุ๊บมึงวิ่งผ่านกันอีกโอ้โหไอ้พวกนี้ผมว่าบรรยากาศเกมนี้ค่อนข้างที่จะสวยพอสมควรนะครับผมมองไปตรงไหนก็รู้สึกแบบว่ะมันยังมีอีกหลายที่ครับผมนะแบบโอ้โหที่เรายังไม่ได้ไปเลยครับผมแบบโคตรเยอะแล้วก็ไอ้พวกเกาะตรงเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันจะมีพวกเราสามารถข้ามไปได้หรือเปล่าอาจจะต้องใช้เรือหรือเปล่าเนี่ยนั่นแหละอาจจะต้องคราฟเรือด้วยครับก็ต้องโอ้โหอยู่กันอีกยาวๆครับผมเกมนี้นะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมและนี่คือเกม Mist of Empire นะครับผมในพาร์ทที่5นะครับผมนะโอเคครับพาร์ทนี้เราจะไปจับสัตว์นะครับผมมาเลี้ยงก่อนถามว่าทำไมผมถึงต้องรีบจับครับใช่ครับผมไปหาทรัพยากรแล้วมันไม่มีให้ครับผมนะสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือมันอาจจะต้องผลิตเป็นตัวที่เราต้องการใช้ครับผมอย่างเช่นเนี่ยมันจะมีสกิลสัตว์มันจะมีอาหารที่สัตว์ชอบครับผมนะมันจะมีบอกเลยว่ามีอะไรบ้างแล้วก็สัตว์แต่ละตัวเนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะให้ทรัพยากรที่ต่างกันออกมาอีกทีนึงซึ่งเราก็ต้องไปหาก่อนนะครับผมนะเอาเป็นว่าตอนนี้เราต้องไปจับก่อนซึ่งตัวที่ผมเล็งไว้เนี่ยมันก็จะมีไอ้ตัวนี้เอ้ยโอเคตัวนี้ครับตัวหนึ่งอะลูกธนูครับปึ๊บเล็งสวยๆเป้าที่หัวเอ้าความแข็งแกร่งเมืองไม่พอต้องการอาวุธที่เหนือกว่า230เจ็บไหมล่ะเฮ้ยเดี๋ยวห้องธนูครับ79ธนูปักแม่งเฮ้ยมันไปนู่นละแล้วก็มันจะมีอาวุธอย่างหนึ่งครับที่เอาไว้ตีเนี่ยไอ้พวกนี้มันเอาไว้ตีแบบให้สัตว์สลบครับแล้วสามารถจับได้ซึ่งตอนนี้ผมมีรั้วเป็นรั้วของกวางอยู่ด้วยครับผมอ้าวตีอย่างนี้ก็สวยเตียวสวยเฮ้ยไปครับตามมันจะร่วงละเดี๋ยวเราตีไปอีกสักหน่อยมันก็น่าจะสลบครับมีคนบอกว่าเอาอาวุธท้าตีบนหลังม้าก็จะแรงเหมือนกันครับลองดูเฮ้ยจะตีไม่โดนเฮ้ยเอ้ยสลบครับสลบโอเคมันสลบละมันยังไม่ตายครับนี่ไงตอนนี้มันกำลังมึนหัวอยู่ผมต้องรีบไปจับโอเคไปเอาม้าก่อนเฮ้ยแต่กรงที่ผมเอามาที่ผมคาไว้ EP ที่แล้วอ่ะมันเป็นกรงจับกวางหรือเปล่าวะเพราะว่ามันจะมีขนาดตามลูกกรงด้วยครับสัตว์เล็กสัตว์น้อยอันนี้น่าจะเป็นสัตว์ประมาณเล็กๆมั้งไม่ได้ใหญ่มากครับถ้าใหญ่มากก็ต้องเป็นพวกหมีอะไรพวกเสืออะไรพวกเนี้ยเฮ้ยแต่นี่มันก็ใหญ่อยู่นะต้องลองไปดูครับโอ้โหกรงนี้กูว่าขังไม่ได้แน่เลยเนี่ยลองดูก่อนแล้วกันเชื่อมก่อนเลยครับเอาติดกับม้าปึ๊บไปเลยครับเฮ้ยโอ้ขึ้นม้าแต่ละทีนี่แทบขาดใจเลยเอาเฮ้ยยังไม่เชื่อมอ่ะเนี่ยโอ้มันฟื้นพอดีแน่เลยเนี่ยโอ้ตายห่าแล้วแล้วก็อันนี้ลิงถึงม้าอ๋อนี่ไงมันต้องกดอีกทีนึงโอเคมันต้องกดอีกทีนึงครับไปม้ากูตาเหลือกแล้วมาได้หลับมาได้นอนครับแล้วก็ไอ้นั่นยังไม่ลุกแจ๋วแต่ผมไม่รู้ว่ามันใกล้จะฟื้นหรือยังไปครับไปจับมันแล้วก็จับมันเสร็จปุ๊บแล้วก็จะเอาไปเลี้ยงให้อาหารแต่อาหารเหมือนผมยังไม่ได้คราฟเลยอ่ะเฮ้ยเลือด เลือดมันรีเจนแล้ววะโอ้ยังเหลืออีกเยอะโอเคเรากดที่ตัวมันครับหรือเปล่าวะหรือกดที่ตรงนี้ตั้งค่ารหัสเดี๋ยวต้องเข้าไปใกล้อีกแน่เลยอะเข้าไปใกล้อีกหน่อยนึงครับรู้สึกว่ามันยังไม่พอมันต้องใกล้กว่านี้ประมาณนี้แล้วกันครับไม่รู้ต้องกดที่สัตว์หรือเปล่า
มันจะกดที่สัตว์ว่ะอันเนี้ยผมว่ากกงมันเล็กไปว่ะอันนี้กงน่าจะเล็กไปเดี๋ยวเอาอะไรออกดีอะไอ้กงขังนี่ผมว่าน่าจะใช้ไม่ได้เดี๋ยวครับเอามันออกไงอยู่เนี่ยอย่างนี้ปะยกเลิกการเชื่อมโยงโอเคตำแหน่งรีเซ็ตอ๋อสามารถว่าตำแหน่งรีเซ็ตคือสามารถย้ายได้โอ้โหแล้วกูดาวกูกี่นาทีวะน่ะ358 9โอ้3598วิประมาณครึ่งชั่วโมงเหรอตั้งค่ารหัสเฮ้ยตอนนี้ผมจะเอาไอ้นี่ออกอะถ้าเราทำลายเลยมันจะเป็นอะไรวะโอเค โอเคหมดเลยใช่ไหมไอ้นี่จะฟื้นครับเฮ้ยเอาเป็นว่าเราต้องทำกรงที่มันใหญ่กว่านี้ไปทำใหม่เอารถมาใหม่ด้วยครับคันนี้เหมือนจะเอาแบกมันไปไม่ได้อะจริงๆมองด้วยตาเปล่าก็น่าจะรู้นะแต่เราก็ไม่มั่นใจครับเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของการจับสัตว์ในเกมนี้เรานั่นแหละถือว่าเป็นประสบการณ์ไปลองผิดลองถูกมาเดี๋ยวเราไปคราฟไอ้นี่ก่อนครับรถแล้วก็กรงขังซึ่งกรงขังเหมือนผมจะต้องไปเรียนสูตรก่อนหรือเปล่าสูตรมันมีอะไรมาใหม่บ้างวะตอนผมทำบ้านเหมือนมันจะปลดล็อกอะไรมาด้วยนี่ไงมีบันไดไอ้บันไดเอามาแล้วอาวุธนี่ครับอาวุธด้ามยาวผมว่าจะเล่นอาวุธด้ามยาวบ้างแล้วก็มีธนูแบบพิมพ์ธนูมุมสีไทยครับผมนะ ชื่ออย่างเท่ครับเจาะเกาะชั้นดีนี่ไงไอ้พวกนี้มันชอบใส่เกาะกันเฮ้ยโล่แบบใหม่ด้วยโล่เหล็กน่าจะกันพวกอันนี้ได้เยอะอยู่ครับแล้วก็อาวุธหอกอันนี้เป็นหอกอ่ะเอามาด้วยโอเคต่อไปครับในส่วนของเกราะป้องกันนี่ชุดเหล็กเรามาละแต่ยังไม่ได้ทำแน่ๆครับเพราะว่ามันเป็นแม่พิมพ์เฉยๆซึ่งเราต้องใช้ไอ้พวกหนังทรงหนังสัตว์นี่แหละในการปลดล็อกครับแล้วก็อันนี้เป็นบังเหียนเอาไว้จับม้าที่คุณภาพน่าจะสูงขึ้นแล้วก็วัสดุที่มันกินครับมันก็จะเป็นหญ้าอ่อนแบบหยาบส่วนอันนี้เนี่ยไอ้กรงขังเนี่ยกรงสัตว์ทำลายได้ง่ายมันจะมีกรงแบบใหม่หรือเปล่าวะหรือว่ามันใช้แบบนี้อ่ะกงขังปลาผมว่ามันน่าจะเป็นอันนั้นนั่นแหละถูกแล้วแต่แค่ว่า เราจับไม่เป็นอ่ะมั้งตกแต่งอาคารไม่มีอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมวัสดุต่างๆโอเคเหมือนจะไม่มีครับแล้วก็ของครับนี่กงขังสัตว์ผมว่ากงนี้แหละแต่เราทำผิดไม่เป็นไรแต่ทำขึ้นมาใหม่ครับเอาละเรียบร้อยครับตอนนี้ก็คราฟมาเรียบร้อยแล้วไหนมาดูกันหน่อยครับผมนะขั้นแรกเอารถเข็นมาก่อนวางเลยครับนี่แล้วก็จะลองไปจับใหม่เราไม่รู้ว่ามันจับยังไงแต่ผมเท่าที่ดูในทอร์เทเรียลของในเกมที่มันบอกเนี่ยมันต้องไปตีให้สัตว์สลบก่อนครับแบบที่เราทำเมื่อกี้นี่แหละแต่อยู่ที่ว่ากงเอ้ยต้องกงนี้แจ๋วมาแล้วทำไมผมรู้สึกว่าอันนั้นมันไม่ใช่กงที่เราเอามาวะต้องเป็นกงนี้แหละเอาละครับได้เวลาเริ่มแล้วแล้วใครไปยืนอยู่กันมั้งโอเคเดี๋ยวเราเอาม้าไปเสียบไว้ตรงนี้ครับไปเลยครับเราดูว่าเราจับอะไรได้บ้างอันนี้เดี๋ยวต้องเชื่อมกับม้าลิงค์ V1โอเคไอ้ไต้ฝุ่นผมไปไหนวะเนี่ยไอ้ไต้ฝุ่นน่าจะไปอยู่ตรงนู้นแน่เลยม้าผมอยู่ไหนวะอยู่ข้างหลังอ๋ออยู่ตรงนู้นครับโอเคไม่เป็นไรมาเราจะไปจับสัตว์กันครับผมไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนก่อนดีอ่ะไอ้นี่เป็นอะไรกันวะเนี่ยอ๋อเพิ่งตีกับตัวอะไรมาแน่ๆเลยเนี่ยไปครับแม่มีรถติดมาด้วยเราสามารถเลี้ยงเป็นกวางหมาป่าแล้วก็ไอ้นี่ได้ครับผมไอ้ตัวอะไรวะหมูป่าครับซึ่งไขมันนะผมคิดว่าน่าจะเป็นหมูป่าแหละน่าจะมีครับไปเราจะเดินทางไปกันที่ตรงนี้ครับผมนะรอผมได้ชุดเกราะก่อนเราจะไปไล่เคลียร์ครับเพราะว่าไอ้พวกนี้มันใช้อาวุธเหล็กกัน
เราเป็นอาวุธแค่แบบสัมฤทธิ์เฉยๆครับผมนะยังถือว่ายังไม่ค่อยดีพอครับเอาละตัดไปที่ตรงนู้นเลยครับผมแล้วเราก็เดินทางมาถึงที่ที่เดิมที่เราคุ้นเคยครับผมนะก็คือที่ที่ผมตายนั่นแหละโอเคแต่รอบนี้เราไม่ได้มาแบบมาฆ่ามันอย่างเดียวครับเราจะมาจับแต่ผมว่าต้องระวังนิดนึงครับเพราะว่ามันเป็นเขตถิ่นฐานมันโอกาสที่ผมจะโดนลุมเนี่ยสูงเลยแล้วแถมตัวละครขึ้นม้าขึ้นอะไรมันช้าครับไอ้ใจเย็นใจเย็นนี่โอเคลงดีกว่าคือทำไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้เอาล่ะมาผมต้องล่อมาก่อนตัวนึงเอาตัวที่มันแตกฝูงแต่แถวนี้มันไม่น่ามีอ่ะส่วนใหญ่แม่งอยู่กันเป็นกลุ่มครับต้องยิงตัวที่มันไม่เห็นเราอ่ะตรงนู้นตรงนู้นตัวนึงครับเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวด้วยใช่ไหมโอ้สองตัวสั้นไหวปะวะดูปฏิกิริยาก่อนครับไม่ถึงว่ะตัวนี้มันอยู่ใกล้กันไปโอเคน่าจะเอาตัวกลางนี่แหละครับยิ่งเราง้างนานมันยิ่งบานอ่ะผมไม่ได้คิดว่ามันมีแค่สองอ่ะเพราะว่าเรายิงปุ๊บเดี๋ยวมันจะต้องแห่กันมาครับผมตัวนี้โอเคตัวที่แตกแถวเฮ้ยไม่โดนตรงๆแล้วกันครับอืมโอเคตัวเดียวปะแถวตัวเดียวครับมาล่อมาตรงม้าเลยครับผมสัตว์ม้าสองด้วยโอเคสองตัวไหวอยู่ครับกดโล่มาด้วยครับฟาดไปเฮ้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยโอ้โหกินอัดก่อนครับกินอัดก่อนโอ้โอ้ยมันขวิดแรงจังครับภาพตัดอีกแล้วกูมันมาสองโอเคครับไปเกิดใหม่เฮ้ยมาแก้ตัวใหม่ครับมันโล่มันกันไม่อยู่อ่ะเพราะว่าผมลองเอาโล่กันแล้วมันกันยังไงมันก็กันไม่ได้ครับถ้าเป็นดาเมจจากสัตว์อ่ะหรือว่าเราบล็อกไม่ตรงจังหวะวะมาประเด็นคือมันมาเป็นแบบมึงเข้าทีแม่งเข้าสองเฮ้ยตอนนี้มันอยู่ตัวเดียวต้องรีบสอยครับโอเคเดี๋ยวกูดูก่อนมากี่ตัวอ้าวตัวเดียวอย่างนี้ก็สวยสิเลเวล30เฮ้ยกันได้นี่ว่ะโอ้ชิบะแม่งควิดแบบเนี้ยผมร่วงตลอดเลยเอามาเฮ้ยนี่ขับวนก่อนครับมามึงโดนแน่เอ้ยเอ้ยสลบอยู่วะเฮ้ยมันจะสลบแล้วครับไอ้ที่จะวิ่งไปแบบนี้อีกแล้วไปต้องไล่หัวมันก่อนเอาให้มันสลบครับเดี๋ยวไปไหนเดี๋ยวเฮียกลัวแม่งมาหาเพื่อนโอเคมันวนครับเฮ้ยตัวแม่งเตี้ยแต่แม่งฉลาดด้วยนะมันจุกมึงอยู่เฉยๆดิวะสลบโอเคสลบแล้วครับไอ้เดนเบล29เอาละผมจะไปเอาม้ามาสวบละเฮ้ยกว่าจะจับได้แต่ละตัวเหนื่อยเอาเรื่องกันเนี่ยโธ่โอเคไปครับรู้สึกว่าเราขึ้นจากหลังม้ามันจะขึ้นไวกว่าป่ะวะเออใช่ครับ
ขึ้นจากหลังม้าไวกว่าแต่ถ้าขึ้นข้างๆอ่ะมันต้องเหยียบไอ้นี่ขึ้นมาอีกทีนึงแต่ตอนนี้เราไปเอาหมูป่าเข้ามาก่อนครับมาเลยลา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 อันนี้ตัวผู้ตัวเมียวะเนี่ยตัวผู้ถ้าหาตัวเมียเพิ่มสักตัวหนึ่งนี่แจ่มเลยครับกดมาที่กรงสัตว์เอาสัตว์ใส่ในกรงเจอแล้วหมูป่านั่นแน่ตัวที่หนึ่งผ่านไปครับอันนี้ตัวผู้อีกตัวหนึ่งเราต้องหาตัวเมียนะครับผมอันนี้มันใส่ได้กี่อันวะไม่รู้ว่าแต่มันน่าจะใส่ได้เยอะอยู่ครับเราต้องไปหาตัวเมียก่อนไปผมเจอตัวเมียละแต่ตอนนี้มันอยู่คู่กันอ่ะมันน่าจะยากสำหรับเราครับเออทำไมผมไม่ขี่ม้าไล่หวดมันมะนะมันน่าจะตามม้าผมไม่ทันอ่ะเอออยู่บนหลังม้านี่จบเลยแต่ถ้ามันจะให้ดีก็รอมันแยกจากกันก่อนโอเคอันนี้ตัวเมียใช่ไหมโอเคครับอย่างนั้นแหละตัวเดียวเฮ้ยโอ้โหลืมใช้โล่กดโล่ก่อนมาเข้ามาฟาดกับมันอีสภาพนี้หนีแน่ๆครับเฮ้ยหน่อยเดียวหน่อยเดียวโอ้โหแม่งหนีไปไหนเฮ้ยเอ้ยสลบโอเคใส่ได้กี่ตัวเอาสัตว์ใส่ในกรงได้อีกไหมโอ้ยไม่ได้นะว่ามันใส่ได้แค่ตัวเดียวครับงั้นเดี๋ยวผมมาร์คจุดไว้ก่อนตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมาร์คไว้ก่อนครับตัวหนึ่งเดี๋ยวเรากลับมาเอานะไปขึ้นม้าเลยครับเนี่ยถ้าขึ้นข้างๆช้ามากครับผมนะเราไปเอาม้าอีกตัวหนึ่งให้มันตามมาด้วยครับอันนี้เอาตัวผู้เข้าไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเอาม้าสแปมไว้ก่อนครับตัวหนึ่งมาให้ม้าตัวนี้ตามมาด้วยครับไอตัวนี้เดี๋ยวพามันตามมาด้วยปุ๊บติดตามมาโอเคไปครับเออจริงๆผมน่าจะขึ้นตัวเดียวเนาะแล้วก็ให้ตัวนี้มาดีกว่าแต่อย่างว่าครับเราบังคับที่มันมีกรงสัตว์ด้วยดีกว่าน่าจะดีสุดกว่าผมน่าจะมาไอ้นั่นน่าจะฟื้นแล้วแหละต้องดูว่ามันฟื้นตัวไวแค่ไหนครับตอนนี้ไปที่บ้านก่อนครับไปถึงแล้วโอเคแล้วอันไหนกรงหมูป่าก็ไม่รู้เนี่ย ทำมันอยู่3อันเดี๋ยวเราไล่ดูก่อนครับอันนี้ใช่ไหมเนี่ยส่งไปทำงานเอาสัตว์ใจเข้ามาในอาคารครับแล้วหมูโอเคถูกต้องครับผมนี่เฉพาะสกิลของสัตว์ป่าสามารถนำมาฝากไว้ในวงสัตว์ที่อยู่มันจะเป็นป่าต่อไปเมื่อนำออกจะไม่ใช่อ๋อแบบเดิมครับก็คือตอนนี้มันเป็นสัตว์ป่าอยู่แต่ครั้งนี้พอเราเอามันมาเนี่ยมันก็จะไม่เป็นสัตว์ป่าละมันจะเป็นสัตว์เลี้ยงของเราเองนะครับผมนะโอเคไปเอาเข้าไปมันเข้าไปยังวะอ๋อมันเข้าไปแล้วครับนั่นไงตัวนึงโอเคเฮ้ยเดี๋ยว หยุดก่อนหยุดติดตามครับไปเราจะไปเอาอีกตัวหนึ่งที่อยู่ทางนู้นนะครับผมไปเลยครับโอ้ยกว่าจะมาถึงแม่งเอ้ย ผมว่าแม่งฟื้นพอดีนั่นแหละแต่ผมชอบระบบนะมันมีอะไรหลายอย่างให้เราทำเลยอะน่าจะยาวเลยครับซีรีส์นี้ฟื้นแล้วป่านเนี้ย ขนาดกดโอ้ยยังไม่ฟื้นเอาแจ๋วดิไปเอาเข้ากงมาอย่าเพิ่งฟื้นนะมึงอยู่นิ่งๆก่อนเออไงสงสัยจะฝันหวานครับฝันว่ากำลังจะมีผัวนี่เดี๋ยวกูยัดเยียดให้เอ้าเดี๋ยวเข้ากงเอาสัตว์ใส่ในกงครับหมูป่าอ้าวตัวเมียนิมนต์ครับผมเข้าไปข้างในซะเราจะพามันไปที่บ้านครับพ
พามันไปปั๊มปั๊มกันนี่ไงจากคนแบบแปลกหน้ากันครับก็คือมันอยู่ด้วยกันไม่เคยคุยกันนี่แหละวันนี้จะให้มันอยู่2ต่อ2ไปครับเดี๋ยวเราไปที่บ้านเลยครับผมนะเอาสัตว์ไปใส่ไว้แล้วก็ต้องดูปฏิกิริยาครับว่ามันจะทำลูกกันยังไงวะผมก็อยากรู้เหมือนกันเกมนี้รีบปล่อยไปตามธรรมชาติมันไปวิ่งยาวเลยครับเอ๊ะตอนแรกว่าจะตัดครับแต่พอผมได้มานั่งวิ่งผ่านเส้นทางเนี้ยแล้วแบบแม่งโคตรสวยเลยครับดูดิแบบท่ามกลางแสงจันทร์นะครับผมนะแม่ดีจริงครับเอ๊ะภูเขาลูกนั้นน่ะมันผมว่ามันขึ้นไปได้หมดเลยนะเว้ยแต่เพียงแค่ว่าเราต้องหาจุดที่เราต้องขึ้นไปอ่ะจะยังเปิดแมปไม่ได้ครับเพราะว่าโซนเนี้ยผมยังเอาตัวแทบไม่รอดเลยสู้กับ NPC ยังไม่ได้เลยครับต้องหาชุดดีๆหน่อยทำไมไอ้พวกนี้มันไปอยู่ตรงนั้นกันวะเฮ้ยมานี่ขึ้นซะไปยืนกันอยู่ตรงนั้นครับเอาละเอาสัตว์ไปใส่ไว้ชวบเบกมาลงครับจริงๆไม่ต้องตามมาขนาดนี้ก็ได้เอาเป็นว่าอิสระแล้วกันไปเราเอานี้มาใส่ก่อนครับเปิดกรงสัตว์เอาสัตว์ย้ายเข้ามาในอาคารย้ายมายังวะเอายังไม่ย้ายอ่ะย้ายก่อนปึ๊บ2ตัวครับแล้วก็บันทึกการเฉพาะเลี้ยงสัตว์อ่ะสภาพแวดล้อมไม่ดีเหรออ่าแล้วทำไงถึงจะดีอ่ะอ๋อคือยังไม่ดีก็คือหมายถึงว่ายังไม่มีครับอันนี้คือเราต้องเล้าหมูส่งไปทำงานเหรออ๋อเอาคนมาทำงานได้ไอ้วีหนึ่งนี่มึงมาทำงานซะเฮ้ยมันให้อาหารสัตว์ด้วยว่ะเดี๋ยวกูไม่มีอาหารสัตว์มึงเอาอาหารมาจากไหนก่อน มันเอาอะไรให้วะน่ะให้ไปก่อนแล้วกันครับโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยครับจับสัตว์มาประมาณ2ตัวก่อนพอคิดว่ามันน่าจะผลิตอันนี้ของให้เราครับแต่เราดูหน่อยว่าตอนนี้นี่ไงไขมันผมมาละแล้วก็มันให้เป็นแบคทีเรียมาด้วยครับผมอันนี้ก็ทำการเก็บซะรวบรวมปึ๊บมันก็จะผลิตไวครับเพราะว่านี่แจ๋วได้ไขมันมาแล้วครับต่อไปอีกอย่างนึงคือเป็นขนสัตว์ใช่ไหมขนสัตว์นี่ผมต้องไปเอาเป็นอะไรวะเนี่ยหมาป่าหรือเปล่าไปตามหาหมาป่ากันต่อครับอันนี้สัตว์เรามีอาหารกินอยู่หรือเปล่าเนี่ยข้างในเหลืออยู่10อันครับเอาไปใส่อีกโอเคไปครับเราจะไปทำการหาขนสัตว์เพิ่มอีกอย่างนึงครับผมมันก็จะเป็นการทำวัสดุแมททีเรียลครับที่สามารถใช้ในการตีแม่เหล็กขึ้นมาได้ทำการหล่อหลอมแต่ครั้งนี้ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนี่อันนี้จะต้องเอาออกก่อนครับเอามาร์กออกก่อนโอเคไปตามหาสุนัขจิ้งจอกครับเอ้ยเดี๋ยวใช่แล้วมันมีอะไรอยู่บ้างวะน่ะสุนัขจิ้งจอกกับหมาป่าใช่ไหมที่ผมทำไว้เราก็ทำไว้ไม่ได้ดูเลยครับเดี๋ยวไปจับสัตว์มาผิดประเภทอีกอันนี้รังหมาป่าโอเคหมาป่าไม่รู้ว่ามันจะให้อะไรเราครับแล้วก็อันนี้ลัวกวางกวางอาจจะมีขนแต่ขนผมคิดว่าน่าจะเป็นของไอ้นี่ว่ะแป๊บนึงนะเราลงก่อนครับอาจต้องหาสุนัขจิ้งจอกหรือเปล่าไปดูกันแต่หมาป่าน่าจะไม่ยากครับน่าจะมีขนให้อยู่อันนี้ผมลืมให้อาหารมาเลยสกิลสัตว์ครับเพิ่มแรงหมุนจำกัดเพิ่มพลังระเบิดอายุไขนี่จู่ๆหมูจู่โจมครับพลังแต่ละอย่างมาเต็มแล้วก็อาหารเฉพาะหมูABC ผมไปเอามาจากไหนก็ไม่รู้แฮะแต่ก็ดีครับอันนี้ให้อาหารมันได้ผมจะแบ่งไว้25ครับผมเอามาใส่ไว้ปึ๊บใส่ไปช่องไหนเนี่ยนี่กูใส่ไปช่องไหนวะเนี่ยนี่ไงตั้งค่าจำนวนสัตว์ปริมาณอาหารยังไม่มีลูกครับจำนวน2ตัวเลี้ยงได้ประมาณ30ตัวสภาพแวดล้อมดีอ่ะดีอยู่ระดับความเหมาะสมผมว่ามันไม่เหมาะกับเพราะว่าไอ้นี่แหละไอ้ตัวที่เนี่ยมันขึ้นอยู่เนี่ยมองไม่เห็นหญ้ามองไม่เห็นข้างในเลยรวบรวมก่อนครับ
ก็บมาก่อนเออมันจะสว่างสว่างหน่อยเอาล่ะเราไปตามหาหมาป่ากันดีกว่าครับแล้วก็อย่างนี้ก็เป็นกวางนะครับผมนะไปเริ่มเลยครับผมแต่ตอนนี้มันมีปัญหานิดนึงครับ ไอ้ที่เบรกติดเดี๋ยวต้องเอาม้าออกก่อนครับม้าผมไปบั๊กอยู่ข้างในเนี่ยโธ่เอาลิงก์ออกก่อนลิงก์ตรงไหนวะเนี่ยยกเลิกการเชื่อมโยงไอ้ตัวนี้เดี๋ยวนะผมจำได้ว่ามันสามารถเคลื่อนย้ายได้นี่ไงมึงนี่ก็ที่มีเป็นร้อยไร่อ่ะมึงมันเลยมึงอยากไปใช่ไหมเอาไต้ฝุ่นครับเออเฮ้ยแล้วจะไงมันตามมาด้วยเนี่ยกำลังคูดาวตำแหน่งรีเซ็ตโอ้โหเฮ้ยขี่ได้เดี๋ยวหาตำแหน่งขี่ก่อนครับเมื่อกี้นี้มันไปอัดกันอยู่ข้างในขี่หาตำแหน่งก่อนครับเออได้เลยเว้ยแต่ไม่รู้ว่าตัวผมจะติดบั๊กหรือเปล่ากลายเป็นว่าตอนนี้ผมไม่อยู่ในกรงละโอ้โหบั๊กครับมองไม่เห็นตายห่าละแต่ผมขอทำการรีเซ็ตตรงนี้ก่อนนั่นแหละครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือบทสรุปของการติดบั๊กครับผมนะสิ่งตอนแรกที่ดีที่สุดคือการจะไปช่วยม้าครับใช่ครับม้าไม่ตายครับแต่ผมตายเองเพราะว่าผมไปติดบั๊กออกไปได้ก็คือต้องฆ่าตัวตายครับผมแล้วก็ไปเกิดที่บ้านแล้วก็เดินมาแล้วก็ทำการตีไอ้กรงเหล็กเนี่ยทำลายออกก่อนม้าผมถึงจะออกมาได้แล้วค่อยเอากรงเหล็กเนี่ยคราฟขึ้นมาใหม่ถือว่าเป็นอะไรที่แบบยุ่งยากอยู่พอสมควรเอาไปเชื่อมม้าก่อนต้องเชื่อมเป็นตัวไต้ฝุ่นเออเรียบร้อยครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปไว้ใกล้ๆก่อนเออเดี๋ยวแม่งติดครับมาเรียบร้อยครับเหมือนเดิมไปหาหมาป่ากับกวางมาอย่างใดอย่างหนึ่งครับผมไม่รู้ว่ามันจะผลิตอะไรให้เราเอาละตอนนี้ผมเจอเป้าหมายเรียบร้อยครับอยู่โซนนี้กันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราไล่หวดเลยครับผมนะนี่แหละวางครับมาดิวิ่งสายตูดให้กูด้วยเฮ้ยเข้าไปได้ป่ะวะเนี่ยเฮ้ยเข้ามาได้ครับแม่งฉลาดคว่ำโอเคไม่คว่ำครับโอเคหาจังหวะให้ได้ครับม้าเราเร็วอยู่แล้วตัวเนี้ยเดี๋ยวจัดกวนตีนกูเหรอ นี่แม่งเลี้ยวอีกแล้วอ่ะแล้วจังหวะเลี้ยวเราเลี้ยวยากครับฮิตละ200ครับต้องได้สักตัวหนึ่งแล้ววะไปแม่งวิ่งวนเป็นวงกลมเลยครับเดี๋ยวก่อนมึงอันนี้เจ็บเฮ้ยแม่งพากูวิ่งวนเป็น10เลยโอเคได้มาแล้วครับผมตัวหนึ่งเดี๋ยวทำการเปิดใส่กรงก่อนครับโอ้โหแล้วนี่อะไรวะเนี่ยดูสิเอาสัตว์ใส่ในกรงวางครับไปได้มาอีกตัวหนึ่งแต่คราวนี้เราก็เอาไปเก็บบ้านครับผมนะตัวที่เราจับมาเป็นตัวเมียด้วยเดี๋ยวไปดูหน่อยครับว่ามันให้ผลผลิตแต่ผมว่าจะเป็นขนแหละบ้านเราอยู่ทางนี้ไปเลยครับ300เมตรไม่ไกลมากแต่ม้าตัวนี้เราก็ค่อนข้างจะไวอยู่พอสมควรนะเนี่ยแล้วก็ผมลองศึกษาของ NPC เนี่ย NPC แต่ละคนก็จะมีสกิลที่ต่างกันครับบางคนเขาเรียกว่าไงนะถนัดแบบบางคนเขาจะมีเหมือนแบบเป็นบัฟอะบางคนถ้าถูกผู้หญิงมันผมเห็นตัวนึงอ่ะมันจะเป็นเหมือนเพศไหนไม่รู้ว่าเพศชายมั้งถ้าถูกNPC เป็นฝ่ายผู้หญิงโจมตีก่อนเนี่ยเหมือนว่ามันจะมีค่าความโกรธขึ้นประมาณ 30% ครับ อารมณ์แบบพึกเหิมอะไรประมาณนี้มั้งแต่ผมจำไม่ได้แล้วคนไหนอ่ะอันนี้เอาไปไว้ที่บ้านก่อนแล้วกันครับถึงแล้วครับไอ้หลัวกวางนี้น่าจะอยู่ฝั่งข้างหน้านู่นนี่เลยครับผมโชว์โอเคเรียบร้อยครับลงแล้วก็เดี๋ยวให้มันมีคนนึงมาให้มาทำงานได้อยู่บ้างไหนวะ
เอาสัตว์ย้ายเข้าไปในอาคารครับส่งคนไปทำงานแถวนี้ไม่มีเดี๋ยวไปตามมันมาเหลืออยู่คนหนึ่งครับโอเคเอาสัตว์เข้าไปเรียบร้อยครับเอาละคราวนี้เรียกมาก่อนมาสิไหนใครอยู่แถวนี้อ้าวมันเดินมาแล้วมานี่เลยเดี๋ยวขึ้นตำแหน่งคนยังกดย้อนกลับก่อนกดใหม่ครับคนเล่ร่อนอ่ะเชิญเลยครับผมนี่แล้วก็มันจะมีอาหารให้ของมันเลยครับผมนะแจ๋วเลยแต่คันเนี้ยไอตรงเนี้ยผมเราเพิ่งจับมาครับไม่รู้ว่ามันยังไม่ผลิตอะไรเพิ่มแล้วมั้งแต่ตรงนี้เราต้องมาดูก่อนครับว่าหมูป่า2ตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างสองตัวนี้มีลูกยังไม่มีครับปริมาณอาหาร96โอเคนี่ครับให้กระดูกให้ไขมันมาอีกแหมแจ๋วเลยผลิตมาเยอะๆครับออกมาเป็นร้อยเลยนะไอตัวนี้เราก็ต้องรอก่อนครับรู้ตัวของกวางครับผมไม่รู้ว่ามันจะให้อะไรมาแต่ขอเราไปเช็คก่อนครับว่าถ้าเราจะเริ่มหลอมเหล็กเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างแน่ๆนะไขมันหนึ่งอ๋อนี่ไงพืชเดี๋ยวน้ำมันพืชใช่แล้วไม่เกี่ยวกับหนังนี่ว่ากูไปเอาหนังมาจากไหนวะเนี่ยนี่ครับเราไปเก็บมาก่อนเพราะว่าเราปลูกไว้นี่ไงโตหมดแล้วแล้วผมไม่รู้ว่าผมต้องปลูกซ้ำหรือเปล่าวะเนี่ยหรือมันสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปุ๊บเก็บมาสามารถปลูกต่อได้เลยแล้วก็ตอนนี้จะต้องเช็คดูหน่อยครับขุดดินด้วยจอบเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับรากดินเหรอโอเคดินร่วนหมดเรียบร้อยแล้วนี่ครับผมคูณของไปนะเล่นคนเดียวต้องคูณของไปเยอะครับที่บ้านผมทำไวเพราะว่า1เราปรับคูณของไปเยอะๆเลยครับเราทรัพยากรมันค้ามันได้ค้าง่ายๆอันนี้ต้องไปเอาจอบมาก่อนครับนี่เดี๋ยวจะพาไปดูห้องเก็บคงเก็บของเลยนะครับผมนะโหไม่ได้อวดบ้านเลย อันนี้เป็นที่เก็บของครับนี่จะเป็นนี้อันนี้เป็นเกี่ยวกับพวกทรัพยากรต่างๆครับผมแล้วก็อันนี้จะต้องเอาไปตรงนี้ครับเดี๋ยวผมถือคบเพลิงดีกว่านี่จะได้สว่างหน่อยแล้วก็ห้องเก็บของครับผมอันนี้ห้องยังไม่ได้ทำอะไรเยอะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบชิ้นส่วนเกี่ยวกับอาคารอันนี้ก็จะเป็นอาวุธเรียบเรียงไปครับนี่ไงเป็นห้องเก็บของไปข้างในผมก็ย้ายออกแล้วจะไม่ต้องเดินเข้าเดินออกครับมีที่ทำเกลือด้วยแต่ไอ้เกลือเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันต้องใช้อะไรบ้างยังไม่เข้ามาดูเลยเกลือยาบน่าจะต้องไปหาเป็นแร่มันมาครับผมนี่โอเคตรงนี้เรียบร้อยแต่เราจะใช้ต่อไปมันเป็นนี่ครับตัวนี้เลยน้ำมันพืชเราทำได้แล้วครับผมครับมาเลยครับ12อันยาวๆครับ1 2โอเคไขมันก็มีแล้วคราวนี้เราน่าจะหลอมได้นะครับเอ้ยเดี๋ยวปิดเตาป่าววะต้องเตานี้นี่เตาอบไฟครับปึ๊บใส่ไปยืนยันแล้วก็อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเอาไปทำอะไรอ่ะผมยืนยันไปก่อนแล้วกันนะปุ๊บหืมอันนั้นอะไรอ่ะอ๋อขีดคือจะหลอมเสร็จใช่ไหมดาบมาแล้วครับผมดาบหั่นว้าวเอ้ยแจ๋วเลยดาเมจ184แม่ดีเลยครับอีกอย่างหนึ่งผมจะเป็นขวานใหญ่ด้วยนี่ไปตีรูปมันขึ้นมาก่อนแล้วก็ดาบหั่นครับน่าจะแรงนะเนี่ยแต่ผมคิดว่าเราต้องทำชุดกงชุดเกาะอะไรให้มันเรียบร้อยด้วยครับผมนะเราต้องพิมพ์แม่พิมพ์เนี่ยขึ้นมาเยอะๆนี่ชุดนี้ไอชุดนี้แจ๋วเลยเนี่ยหนังดิบครับผมหนังดิบเอาจากไหนวะเป็นเลเวล31ครับอันนี้คือแนะนำสำหรับเรานะแล้วก็มีชุดเกาะในชุน31อันนี้เท่ากันเลยนี่ว่าถ้าเป็นหัวมันนี่ไงเอ้ยแต่ผมอยากใส่หน้าแบบนี้ว่ะหน้าจะสวยดีครับนี่แล้วก็เป็นชุดนี้แล้วกันครับแท่งเหล็กหนังดิบแล้วหลักคือน่าจะเป็นหนังดิบอะเยอะแล้วก็อันนี้ผมจะใช้เป็นง้าวเหล็กด้วยธนูด้วยครับผมนะอันนี้เขาสัตว์ไอ้เขาสัตว์ผมไม่มีอะแต่อันนี้ผมจะทำขึ้นมาด้วยครับโอเคมาเพราะว่าเราจะทำการตีมันขึ้นมาด้วยเดี๋ยวไปเอาน้ำมันพืชมาก่อนครับเก
10อันโอเคครับเราก็เอามาใส่ไอ้เดี๋ยวเช้าละปึ๊บอันนี้ใส่ไปแล้วก็อ่ะมาเลยครับอันนี้ขวานปั๊บแล้วก็ง้าวครับของดีปึ๊บดีรอเลยแล้วก็เราไหนมาดูอาวุธขวานหน่อยครับว่าจะแรงแค่ไหนปึ๊บเลข5ครับเออนี่อ๋อมันเป็นขวาน2มือเฮ้ยเดี๋ยวแต่ผมอยากได้เป็นง้าวมากกว่าเพราะว่ามันน่าจะโจมตีได้แบบไกลๆครับผมอันนี้251โอ้ยอย่างแรงแรงกว่าดาบหั่นอีกอ่ะเดี๋ยวรอดูง้าวก่อนครับมาแล้วโอเคปั๊บอันนี้โจมตีอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะไหนดูสิ293โอ้โหอย่างแรงครับอ้อเฮ้ยกันได้ปะเฮ้ยเหมือนจะกันไม่ได้อ่ะใช่ปะเฮ้ยแต่อันนี้มันตีได้แบบเรื่อยๆเลยครับไปกันไม่ได้นะเนี่ยแต่ถ้าเป็นเนี่ยเป็นขวานอ่ะเหมือนว่ามันจะใช้ได้นะครับผมลองเอามาสลับตำแหน่งกันอ่ะธนูปึ๊บโลแทบไม่ได้ใช้แล้วมั้งแต่ก็เอาขวานเหล็กมาด้วยครับเพราะว่าขวานเหล็กก็ตีแรงอยู่ปึ๊บอาวุธหลักใช้ได้แค่อย่างเดียวโอเคอาวุธรองครับมาขวานไปแต่ต้องครับชุดเกาะหน่อยครับชุดเกาะดูสิหนังดิบหนังดิบนี่ต้องไปทำตรงนู้นครับถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้เรารอระหว่างรอนี่ครับไม่รู้ว่ามันจะเอาไปใช้ทำอะไรหนังดิบนี่ไงใช้เป็นไขมันครับผมขนสัตว์นี่ไงใช้ขนสัตว์แล้วก็หนังสัตว์หยาบครับโอเคเฮ้ยไม่ยากอะเนี่ยแต่ผมไม่มีขนสัตว์อย่างเดียวนั่นแหละสิ่งที่เรารออยู่แล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมต้องทำน้ำมันขึ้นมาเพิ่มหน่อยครับอันนี้ขาดอะไรถั่วเหลืองถั่วเหลืองนี่ไงเต็มเลยครับอยากได้เท่าไหร่ว่ามา99อันทำไปเลยครับผมบอกแล้วของเราเยอะแล้วก็ใส่เข้าไปอันนี้เก็บไว้ครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเคลียร์ของแป๊บนึงเอาละเคลียร์เรียบร้อยครับอันนี้เราก็จะไปดูของจากสัตว์หน่อยนี่อาวุธผมเริ่มดีขึ้นละขาดแค่ชุดเกาะนิดเดียวครับหนังดิบทำเป็นชุดให้มันแบบเพอร์เฟคไปเลยแล้วก็อันนี้มีอะไรเนี่ยมีทรายหมูด้วยเป็นยังไงว่าทรายหมูแล้วก็อันนี้มีขนสัตว์ไหมมีลู่หลงไม่มีกระดูก ไอตัวนี้ไม่ใช่อ่ะโอ้โหมันยังง่ายๆครับผมนะขนสัตว์ผมว่ามันต้องทำเป็นขนใช่ไหมสุนัขจิ้งจอกเปล่ามะรังหมาป่าหรือว่าเป็นหมาป่าวะหรือสุนัขจิ้งจอกอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงครับโอเคไปดูเป็นสุนัขจิ้งจอกด้วยกันครับเดี๋ยวผมขอไปคราฟของก่อนเอาละเรียบร้อยครับมาได้มาละเผื่อเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกนึงครับในกรณีที่ว่าเราทำผิดอันนี้มันต้องอยู่ข้างหน้าแบบนี้เนาะโอเคครับเราต้องมาไว้ตรงนี้ถือว่ามันจะใหญ่มากครับอันนี้นี่มีแค่นี้เองเอาละไปหาเป็นหมาป่ากับสุนัขจิ้งจอกครับอย่างละตัวแล้วก็ตรงนู้นเนี่ยผมอยากจะลองไปวัดดาเมจกับค่ายตรงไหนดีวะแต่ไม่ได้ดิตัวเรามันยังโดนตีแรงอยู่ครับ มีของแล้วมันห้าวจริงครับผมนะไปดูตรงโซนสุนัขจิ้งจอกก่อนครับแล้วก็อาจจะมีหมาป่าอยู่เท่านั้นไปเลยครับเอาล่ะตอนนี้ผมก็ได้ดูจากแผนที่ครับ yeah. นี่แผนที่มันจะมีอยู่ตรงนี้นี่ครับผม yeah. แล้วก็จากตอนเนี้ยผมต้องเอาไอ้นี่เข้ามาหน่อยเพราะว่าเราต้องการตีให้สัตว์มันเขาเรียกว่าไงนะให้มันสลบก่อนครับสุนัขจิ้งจอกแถวเนี้ยมันมีรังมันนี่ไงเจอแล้วตัวนึงเอ้ยเดี๋ยวนะเราจับไงวะเนี่ยลืมเอากรงมาเลยเฮ้ยหลับไหมเดี๋ยวมันจะตายก่อนปะเนี่ยว่าตีทีนึงแล้วมันตายอ่ะไปครับต้องกะให้ดีอ่ะแต่น่าจะไม่ตายมั้งมันเป็นกระบองเอาไว้ตีเฉยอ่ะ
เฮ้ยไม่โดนครับตีไม่ถึงทีนึงมาเฮ้ย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 อืมตีโดนอยู่นะโอเคมันยังใส่ตูดุกดิกอยู่ครับเฮ้ยไอตัวเมียมาอ๋อตัวเมียมาช่วยครับผมเทียบแม่งตัวมันเล็กหรือเปล่าวะลงแม่งดิมานี่ดิไปไหนหึแม่งไอตัวก็เล็กเหลือเกินเอาจัดมากูอีกนี่ไงมานี่อ้าวตายเลยลืมดูเลือดครับอ้าวตัวเมียตายครับโอ้โหอดเลยครับผมเฮ้ยจับยากวะต้องเอาหมาป่าหรือมั้งหรือไม่ก็ต้องยิงธนูแบบว่าไม่ต้องง้างสุดอะดาเมจมันน่าจะเบาครับมันจะทำให้พวกมันสลบยิ่งพวกมันใกล้ตายเนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดค่าวิงเวียนครับผมนะอันนี้ผมจะตีโดนเพราะวะเนี่ยมันตีไม่โดนจริงด้วยครับเพราะว่าไอ้นี่ตัวมันเล็กแม่งหนีโอ้ยนี่ไงขนผมว่าขนแน่ๆเลยโอ้ยสัตว์ดังอักเลยครับผมไอ้ตัวนี้ตีหัวทีนึงเออแล้วก็โอ้มันแรงจังวะโอเคเวลมันสูงเดี๋ยวเอาเป็นตัวธรรมดาแล้วกันอ้าวนายนั่นเองจะไปไหนอุ้ย200เดี๋ยวอุ้ยมานี่โอเคตายไหมอย่าเพิ่งตายนะมึงเดี๋ยวได้อยู่ครับโอ้มันจะจับละมั้งงานนี้ต้องเอาอาหารล่อหรือเปล่าวะเนี่ยสงสัยต้องเป็นหมาป่าละมั้งเดี๋ยวไอ้ตัวนู้นเออ131โอ้โหแรงแท้ต้องหาตัวเวลสูงๆครับตัวนี้ไม่มีอ่ะตัวนี้ล่ะโอเคแต่11เบาๆครับเบาๆอุ้ยกัดเจ็บจังเลยนี่โอเค82ได้อยู่ครับเออสงสัยต้องใช้อาหารจับมันนั่นแหละเฮ้ยเดี๋ยวถ้าผมเอาไปแล่มันอ่ะมันจะให้หนังหรือเปล่าวะหนังสัตว์ยาบแต่มันจะไม่ได้ขนน่ะมันต้องเป็นขนที่แบบเราหามาเองอ่ะเลี้ยงเองอะไรเองเนี้ยแล้วสัตว์มันเต็มใจให้อ่ะอันนี้โอเคครับ241เฮ้ยหมัดเออหมัดไงยงชุนเฮ้ยเออทำไมกูคิดไม่ออกวะไปไหนมาดิเดี๋ยวหลับไหมอ่ะนิดเดียวกูต่อยตายก่อนไหมเนี่ยเฮ้ยทำไมมันไม่สลบวะดีอะตายเลยครับไม่ใช่ผมว่ามันต้องมีวิธีจับตัวเล็กๆอยู่แต่ขอดูในส่วนของไกด์มันก่อนมันจะมีสารานุกรมอยู่ครับเทมมิ่งอันนี้มีแต่ม้าแต่ผมอยากได้ในส่วนของ
จับสัตว์สเปียร์ตกปลายังไม่ได้ตกเลยว่ะเบสิกออเตอร์ซิสเต็มครับมันต้องมีไอ้นี่อยู่อ่ะโอ้โหแต่ช่างมันเอาไว้ทีหลังมาไม่มีอะไรครับแถวนี้หมดแล้วมั้งเนี่ยน่าจะเหลืออีกตัวหนึ่งวะตรงนู้นครับไกลๆเลยน่าจะเข้าหัวอยู่ดอกเนี้ยโอ้มันวิ่งมาหาผมด้วยมาอ๋อต้องอย่างนี้สิโอเคอย่าตายนะจ๊ะมาต่อยครับต่อไปสัตว์ไม่สลบวะต้องให้อาหารไม่รู้วิธีจับตัวนี้ว่ะไปก่อนเลยครับหรือไม่ก็ไปหาหมาป่าเลยถ้าจำพวกหมาพวกเนี้ยผมว่ามันน่าจะมีขนสัตว์ให้อยู่งั้นเปลี่ยนเป้าหมายครับตัวเล็กมันนี่ไปอาจจะต้องใช้ตัวใหญ่แล้วก็เดี๋ยวเอารถม้าไปด้วยดีกว่าไปเลยครับเฮ้ยโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมกำลังจะกลับมาบ้านระหว่างทางเจอไอ้สองตัวนี้พอดีเลยเดี๋ยวเล่นแม่งเลยครับผมนะมานี่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 สองตัวครับมาเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยหลับไหมโอเคหลับตัวหนึ่งครับเอาหลับสองอ้าวสวยดีครับอย่างนี้ไปเลยครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไปเอามันมาครับตัวผู้ตัวเมียป่ะเนี่ยอุ้ยตัวผู้ตัวเมียด้วยแจ๋วเลยอยู่แถวบ้านพอดีเลยครับอุ้ยโชคดีจริงๆมาคราวนี้เราก็จะมีวัสดุเอาไว้ใช้เองแล้วนะครับผมนะอยู่ประมาณ200เมตรตรงนี้อาจจะต้องมาร์คจุดไว้ก่อนไปครับมาร์คไว้ไปไปเดี๋ยวมาเอามันครับสองตัวนี้รู้สึกว่ามันจะฟื้นไวอยู่เนี่ยอยู่แถวบ้านเราพอดีเลยไอ้พวกแกเสร็จฉันแล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลครับโอ้โหมันดรอปอยู่แถวบ้านเราแล้วก็มีพวกสุนัขจิ้งจอกด้วยครับแต่พวกนี้มันไม่ได้มีของให้เราเอ้ยมันกินเนื้อกูปะเนี่ยมันนั่งเฝ้าอะไรกันวะเออดีๆๆมาเลยครับโหฟื้นตัวไวแท้โหยังมีเวลาเหลืออยู่ครับเอาสัตว์ใส่กระเป๋าแป๊บนึงมันเอาสัตว์เข้าไปยังไงวะเนี่ยไอ้พวกนี้เอาสัตว์ใส่ในกรงเออหมาป่าแล้วเอาใส่ได้อีกปะได้ตัวเดียวครับไอ้ตัวนี้เหลือเท่าไหร่เหลืออีกครึ่งนึงแจ๋วเลยไปครับคุณเลี้ยงหมาป่าเจ๊กลับไปที่บ้านครับเอาไปใส่ในกรงตอนนี้ไม่ตัดแล้วกันครับให้ดูบรรยากาศตอนขับรถแบบไอ้ขับไอ้ขี่ม้าผมว่าเกมมันสนุกนะมันมีอะไรให้ทำเยอะดีแต่ผมยังไม่ค่อยเข้าใจระบบเรื่องกำลังคนเท่าไหร่อ่ะเพราะตอนนี้ผมยังไม่ได้โฟกัสตรงนั้นไงผมอยากได้วัสดุที่มันแบบหาทำอาวุธของเราได้ก่อนหมาป่าตรงนู้นโอเคครับนี่แหละลงไม่ต้องคูนี่เขาไปอยู่บ้านซะหมาป่าครับเรียบร้อยครับอีกตัวนึงอยู่ทางนู้นเลยครับผมเอาละผมว่ามันไม่ได้มีแค่ม้านะเนี่ยให้เราขี่เนี่ยอาจจะมีสัตว์หลายตัวด้วยครับต้องรอดูกันไปว่าเราจะเล่นได้ถึงไหนแต่คือที่ผมไม่อยากไปสำรวจโลกเพราะว่ามันเดินทางไกลครับเกมนี้ระบบมันค่อนข้างจะช้าถ้าแบบเวลาเราตายอย่างเงี้ยถ้าผมไม่มีม้าสำรองที่บ้านนี่คือจบเลยต้องเดินแบบไกลมากเดินไกลไม่เท่าไหร่ครับแล้วไอ้กว่าจะไปถึงแต่ละที่นี่ก็ใช้เวลาพอสมควรโอ้เฮ้ยไปไหนเนี่ยโอ้ยอยู่ไกลแท้อันนี้โหต้องเอาขึ้นมาอีกม้าเบรกไม่อยู่ครับโอเค
ต้องไปใส่น้ำมันเบรกเพิ่มมาเนี่ยอันนี้มาใกล้ๆกันเฮ้ยมันจะหายนี่แล้วอ่ะโอเคมึงไม่ทันหรอกนี่มึงโดนจับก่อนปึ๊บแล้วก็ต้องใส่กรงสัตว์โอเคถึงกระหอนร้องหาผัวใช่ไหมตัวเมียตัวผู้วะเนี่ยตัวนี้โอเคตัวเมียครับร้องหาผัวเออสัญชาตญาณสัตว์ก็ไม่เหมือนกันนะตัวเมียหอนตัวผู้ขู่หยุดหอนสักทีได้ปะเนี่ยเอาละครับตรงนี้ก็มาเลยเอาละลงครับเฮ้ยหยุดหอนสักทีนึงเอาแม่งเข้าไปสักทีนึงครับเดี๋ยวปึ๊บเออเรียบร้อยนั่นแหละมีขนใช่ปะยังไม่มีครับผมแล้วก็หมูป่านี่ถึงไหนแล้ว15แล้วครับผมว้าวให้เนื้อด้วยมึงไปเอาเนื้ออะไรกันมาวะเนี่ยตรงนี้ไม่มีขนเฮ้ยแต่มีเขาเอ้ยเขาทำได้แล้วโอเคแล้วนี่อะไรอะลู่หลงเป็นเหมือนผลิตภัณฑ์สำคัญของหมาป่าชอบมากครับอาหารที่มันชอบเหรออ่ะรวบรวมมาอันนี้เอาไปใส่ไม่ได้อ่ะเก็บมาก่อนแล้วกันครับแล้วก็เขาถือว่าเราได้มาแล้วอันเนี้ยเก็บมาด้วยเออเฮ้ยระบบดีอันนี้ที่เหลือก็แค่รอขนสัตว์ครับไอตัวนี้2ตัวน่าจะใช่แน่นอนยังไงมันก็น่าจะให้ผมแหละเอาละตอนนี้เราจะทำอะไรต่อดีเห็นว่ามันมีบ่อเลี้ยงปลาด้วยนี่ว่ามันทำยากหรือเปล่าวะเนี่ยบ่อเลี้ยงปลาน่าจะไปทำที่อาคารแน่ๆเลยครับจะอยากลองขวานเนี่ยแต่แม่งแบบติดแค่เรื่องชุดไงเออชุดเราต้องใช้เป็นหนังดิบใช่ปะล่ะได้แค่หนังดิบไปก็น่าจะได้แล้วครับอันนี้ฟ้าอัดดินบ่อเลี้ยงปลาผมไม่เจอเลยแฮไม่มีมั้งอาจจะต้องรอก่อนไหนดูของหน่อยครับว่าเราปลดล็อกอะไรมาบ้างมีเควสอันนี้เสร็จแล้วรับรางวัลครับอันนี้รับรางวัลไปด้วยปึ๊บอ๋อนี่ไงสร้างกรงสัตว์ผัดฝนหมูปลาอัปเกรดตัวละครเวล37ครับผมแล้วก็ตูดไหนดูอาคารเฟอร์นิเจอร์ก่อนนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรแต่ก็เอามาเพิ่มก่อนฐานอิฐอันนี้อะไรอ่ะอันนี้มีเป็นห้องน้ำแข็งด้วยโอ้แล้วนี่อะไรชั้นวางกระสุนอ๋อที่เก็บกระสุนใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้เป็นโครงสร้างแบบอิฐครับอ่ะโอเคปลดล็อกไปแค่นี้ก่อนมาดูของรีซอร์สบ้างดีกว่าถังรดน้ำตักน้ำอ๋อนี่ไงเออเดี๋ยวมึงต้องมีคนมาตักน้ำด้วย มันต้องอย่างนั้นแหละไขมันแล้วก็อันนี้เครื่องสำริดครับเอามาช่างเหล็กดีแล้วก็หมักโอเคตรงนี้เรียบร้อยครับในส่วนของทหารมาและเชื่องเพิ่มพื้นฐานความสามารถในพลอย่างรวดเร็วโอเคเอาไว้ก่อนแล้วก็มีเกาะม้าสำริดด้วยเอาละทำเป็นบ่อน้ำก่อนแล้วกันครับน่าจะต้องใช้น้ำด้วยบ่อน้ำนี่ครับตรงไหนวะเนี่ยในตัวเราหรือเปล่าโอเคน่าจะเอ้ยก้อนเกลือปะเนี่ยน่าจะเป็นก้อนเกลือแน่เลยอ๋อน้ำแข็งใช้ถังไม้กับดินประสิวครับเมื่อกี้ผมจะคราฟอะไรวะไอ้นี่ใช่ไหมเป็นบ่อน้ำครับบ่อน้ำน่าจะอยู่แถวนี้อยู่ไหนวะนี่ครับขาดแร่ดินเหนียวเอ้ยขาดเชือกปานเชือกปาน6อันโอเคเชือกเหมือนเราจะมีอยู่นะไปดูก่อนครับระหว่างรอขนสัตว์เราก็มาทำในเพลินๆก่อนแล้วกันพาร์ทนี้ก็ยังไม่มีอะไรครับต้องค่อยๆเล่นอ่ะเกมนี้แม่งรีบไม่ได้ครับ รีบไปตายก่อนตลอดอ๋อนู่นอยู่ตรงนู้นนี่หว่าเอ้ยจัดตู้เองลืมเองฮะต้องอยู่ช่องแรกครับนี่เชือกปานอันนี้เชือกฟางนี่เชือกปานครับไปใส่ไปเลยครับปึ๊บโอเคแล้วก็มีฝึกหุ่นอันนึงเอามาต่อไปก็เป็นในส่วนของนี้แล้วก็มีเป็นข้าวด้วยครับผมเนี่ยอันนี้ผมว่ามันเหมือนแบบเอาไว้ให้พวกทหารกินอ่ะเหมือนมันเป็นที่ส่วนผสมรวมๆครับผมนะ89เนี่ยแต่มันไม่รู้ว่าทหารมันกินหรือเปล่าอ่ะแต่มันก็ไม่ค่อยลดนะเพราะว่าตอนนี้ผมปรับค่าหิวอาหารเนี่ยมันน้อยลงหน่อยม
ันจะไม่ต้องใช้เยอะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวต้องทำเป็นที่ตักน้ำครับเอ้าลืมเอาของใส่เข้ามาในกระเป๋าระหว่างรอขนสัตว์ครับได้ทำเป็นชุดเกาะกลางคืนอีกแล้วถือครบเพลิงรอเลยคลิปมันจะได้ไม่นี่เกินไปครับปุ๊บปั๊บมาครับขั้นแรกเอาอันนี้ก่อนเลยเดี๋ยววางตรงไหนได้บ้างวะเนี่ยโอเคตรงนี้วางได้เอาละมีใครว่างงานไหมแถวนี้มันจะไม่มีเนาะลองดูหน่อยครับว่ามาตักน้ำเป็นแบบเป็นถังหรือเปล่าตักน้ำไม่มีถังอ๋อต้องใช้ถังเหรอถังน่าจะเอาไปเก็บไปแล้วอะอ๋อโอเคเราแค่ถือถังอย่างเดียวงั้นลองดูหน่อยครับนึกว่าต้องเอาถังไปไอ้นี่แทนมันต้องเอาไปเติมถังน่าจะอยู่ตรงนี้ไม่มีครับเอาไปเก็บไว้ไหนวะเนี่ยถังไม้น่าจะอยู่แถวโซนนี้ป่ะนี่ไงเจอแล้วครับไว้แทนเลข0กูเทน้ำออกลองเทน้ำออกก่อนครับเฮ้ยเดี๋ยวจะไปเทตรงนั้นเลยวะเออนี่ไงเออลืมเอาพ่วงมาด้วยครับเพราะว่าจะเอามาติดไอ้นี่ไว้อะรถไปอันนี้มันรถหรือมันอะไรอยู่วะเนี่ยแต่ตอนนี้ดินมันร่วนอยู่อาจจะต้องเอาจอบมาขุดอะถือถังน้ำมาปุ๊บตักน้ำตักไงวะเนี่ยแสดงขอบเขตของน้ำโอเคประมาณนี้เหรอปิดจะมาตักยังไงวะเข้าถึงการบันทึกเอาถังมาใส่หรือเปล่านี่เหรออ่ะโอเคไม่มีถังน้ำในกระเป๋าสะพายช่างมันถือว่ามีแล้วกันครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้มันเอาไว้ฝึกพวกนายพลไอ้ค่ายตรงนี้ผมเอาออกไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้พาทหารไปไหนครับก็เลยคิดว่าเอาของมาใช้ก่อนนี่เอาไว้ฝึกครับปุ๊บเออนี่อาหารนายพลการฝึกหุ่นใส่ไว้ก่อนเอาละครับต่อไปพั่วเดี๋ยวผมไปเอาพั่วก่อนเพราะว่าเราต้องทำการขุดนะครับผมนี่ๆของอยู่ตรงนี้จอบสำริดโอเคมาครับไปขุดซะนี่ครับดินมันก็น่าจะร่วนขึ้นเยอะเอออืมกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยโอ้โหเต็มร้อยเลยเหรอ โอเคเพราะว่ามันดินมันก็สำคัญเหมือนกันครับงั้นรอไปเรื่อยๆเสร็จไปอันที่หนึ่งครับผมถือว่าใช้เวลาพอสมควรแล้วก็เมล็ดอันนี้ต้องรอหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเดี๋ยวมันโตมันเองเหรอเหมือนผมจะต้องมาปลูกใหม่อ่ะเนี่ยโอเคงั้นยังไม่ต้องปลูกแล้วกันครับเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาปลูกอีกทีนึงเพราะว่าเมล็ดเรามีอยู่แล้วเราฟาร์มทรัพยากรไว้เยอะแล้วครับไปดูขนสัตว์หน่อยมาเออบรรยากาศชิลๆดีแฮะไอ้สองตัวนี้เป็นไงกันบ้างเนี่ยให้โอ้โหมึงให้เคี้ยวกูมาเหรอเนี่ยไม่มีครับขนสัตว์ไปเอาจากไหนวะอาหารที่มันชอบครับอาหารสัตว์เนื้ออะไรอย่างนี้ไม่มีครับผมสงสัยจะต้องไปหาเองว่ะอันนี้ผมขอลิงก์เอาออกก่อนต้องรอมันก่อนนะครับเดี๋ยวนะเราต้องการจะลิงก์ตัวนี้ออกก่อนครับเอาออกตรงไหนอันนี้มันอันนี้อยู่หรือเปล่าวะอ่ะลองดูก่อนครับ
โอเคออกเรียบร้อยครับเราต้องกดตรงด้ามจับมันเอาละคราวนี้เราจะลองไปหาตีเอาแล้วกันครับเพราะว่าถ้าขนสัตว์มันไม่ได้แบบนี้เราก็ต้องไปหาเฮ้ยอะไรอะตัวอะไรอะโอ้ยก้อนหินไปหาหมาป่าเองแล้วกันครับไปไม่รู้ว่าจะเจอตรงไหนตรงนี้มีแคมป์คนงานอยู่ด้วยครับมีม้าอยู่ด้วยม้าขาวแคมป์คนงานนี้ผมไม่รู้ว่าถ้าเราเพิ่มชื่อเสียงไปเยอะมันน่าจะได้เฮ้ยเฮ้ยเสียงหมาป่านี่ว่าเอานี่ไงโอ้โหมันไล่ผมอยู่โอเคจัดไปวัยรุ่นมากูขอฟาดมึงหน่อยไอ้กระบองอันที่สองครับอ่ะรุ่นนี้กูไม่เลี้ยงละอืมนี่ไงเข้ามาดิเข้ามาอืมเอาให้สลบครับตายหาปะเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับแต่มันไม่ตายนี่หว่ามาลองแร่ดูก่อนครับเผื่อจะได้ของได้เลยอ่ะในหนังสัตว์ครับยังไม่เจอโอเคมันต้องอยู่กันเป็นฝูงน่าจะมีอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเดินหาก่อนเลยครับมันไม่มาตัวเดียวแน่ๆนะครับหมาป่ามันต้องกินกันมันต้องอยู่กันเป็นคู่หรือไม่ก็เป็นฝูงเท่านั้นอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เต่าปะเนี่ยอันนี้ปูอันนี้อะไรอ่ะเต่าทำไมเต่ามาเดินไกลจังวะไปดูต่อครับทำไมผมเจอตัวเดียววะเนี่ยวิ่งเต่านี้เยอะเลยอ่ะนี่ผมว่ามันต้องมีดรอปให้ผมสักตัวแล้ววะไอ้พวกเนี้ยยิงแม่งไงครับมึงไม่โดนอีกนี่ไงเข้ามาแล้วก็อาวุธครับเตรียมตัวเฮ้ยมาเข้ามาเข้ามามาตีผมแทบจะไม่เข้าเลยสลบปะตายกันหมดเฮ้ยไอเต่าบังอาจนะอ้าวหนีหนีครับนี่เปิดประดองไปเปิดประเด็นด้วยกันใช้เต่านี่แหละอึ้งสับไปสับหัวเข้าไปครับนี่เลย มาทำไมปล่อยมันแล้วกันมาดูครับ3ตัวนี้จะมีขนให้ไหมกระดูกสัตว์โอเคหนังสัตว์ครับโอเคไม่มีหากันต่อไปมันต้องมีสักตัวหนึ่งนะดรอปให้เราครับผมขอกลับไปดูบ้านก่อนแล้วกันเผื่อมันจะมีเพิ่มให้อีกมีม้าอีกตัวหนึ่งด้วยฆ่าม้าไปได้ขนป่าวะ โอเคม้าแถวนี้มันหาค่อนข้างจะยากครับเราน่าจะมาผิดโซนนะแต่ผมไปดูตรงไอ้ที่เลี้ยงสัตว์ก่อนบางทีมันอาจจะดรอปให้ครับแต่มันดรอปให้ช้าอ่ะเข้ามาเช็คโอ้ไม่ดรอปว่ะไอ้นี่มีขนสัตว์บ้างไหมเนี่ยไม่มีเลยครับดรอปแต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะกวางก็ไม่ดรอปเหมือนกันผมต้องไปหาเองอะมั้งเนี่ยไปขนสัตว์นี่มันเอาไปแปรรูปหรือเปล่าวะแต่ผมว่าไม่น่าใช่เนี่ยไปหากันต่อครับผมจำได้ว่าโซนนี้มันมีหมาป่าอยู่ครับเพราะว่าพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราโดนไล่กัดตายมันอาจจะมีอยู่ก็เป็นได้เนี่ยเอ้ยตัวนี้แร่ปะนี่ก้อนหินไปตาโอ้นี่ไงเจอแล้วกี่ตัววะเนี่ยโอ้โหสี่ตัวเลยกูจำได้พาร์ทที่แล้วมันไล่กัดกูอยู่โอเคมึงต้องมีดรอปให้บ้างเหรอวะเลว9ตัวหนึ่งครับกำลังนอนอยู่เลยเฮ้ยไม่โดนขวาน
เอามาเฮ้ยผมเกือบตายนะเรียบร้อยครับเดี๋ยวเฮ้ยโหยหลบนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวต้องอันนี้ว่ะไหนมาดูหน่อยเอายืนนิ่งอุ้ยเฮียนี่ไงเข้ามาโอเคเหลืออีก2ตัวตอนนี้กูขอแร่มึงก่อนเลยกระดูกสัตว์มีแค่นี้เองตัวต่อไปครับกระดูกสัตว์อีกแล้วโหเยอะจังวะเนี่ย200กว่าแล้วเนี่ยโอเคอีก2ตัวอยู่ข้างบนครับนู่นไงถ้าไม่เจอก็ต้องเอาไว้พาร์ทหน้ากันนั่นแหละโดนครับดอกนี้มึงตายแน่แน่โอเคอีกตัวนึงไปไหนโอเคสัตว์นอนสบายใจเลยเดี๋ยวปะไม่ใช่ก้อนหินใช่ไหมเอ้ยหรือว่าก้อนหินวะไม่ใช่นี่ไงเห็นหูดุ๊กดิ๊กอยู่อย่ามาเนียนเอาละครับรอเก็บศพทีเดียวตรงนี้เวล14เฮ้ยฟาดแทงเข้าไปโอเคมาเลยครับกระดูกสัตว์โอ้โหกระดูกทั้งนั้นผลสัตว์ไม่มีเลยผมต้องไปยิงตัวไหนวะเนี่ยหรือต้องไปเอาหมีป่ะเนี่ยอันนี้คือค่ายเลยอ่ะไอ้ตรงนี้คือแร่เหล็กเนี่ยตรงนี้มันเป็นเหมืองครับผมนะแต่ครั้งเนี้ยคนมันอยู่ตรงนี้เยอะอ่ะผมน่าจะสู้ไม่ได้ต้องรอได้ชุดเหล็กก่อนอ่ะอย่างน้อยเราโจมตีมันได้ก็จริงครับแต่สิ่งที่ผมจะโอ้โหยเหล็กโคตรเยอะเลยแต่สิ่งที่ผมจะได้รับกลับมานี่น่าจะเป็นดาเมจที่โดนแบบมหาศาลเลยจะต้องเอาหมูป่าวะเราไปดูหมูป่าดิไอเทมบางอันมันก็จะดรอปไม่เหมือนกันครับบางอย่างก็ดรอปให้บางอย่างก็ดรอปไม่ดรอปให้ก็มีไปหมูป่าสักตัวนึงแล้วกันครับเผื่อจะฟุกเจอแต่ส่วนใหญ่มันกลางคืนมันจะอยู่เป็นฝูงแล้วอ่ะพอใกล้เขตมันละหาตัวไม่เจอเลยว่ะตรงนู้นมีควันด้วยครับควันอะไรวะน่ะไกลๆเลยน่าจะเป็นหมู่บ้านเร็ว24โอเคครับน่าจะไหวอยู่เอ๊ะธนูมาครับอุ๊ยเชี่ยโอ้โหเนี่ยไอ้ท่านี้แม่งแรงจริงแต่เราก็พัฒนามาเหมือนกันครับเฮ้ยปาดเข้าไปแทงจะหนีไปไหนธนูครับแรงสวยๆแล้วยิ้มหวานๆเรียบร้อยมาไปลองแร่ดูครับเนื้อดิบโอเคไม่ได้เลยไปไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยหาแล้วกันเราก็ไม่รู้ว่าต้องไปเอาจากไหนขนสัตว์เนี่ยเดี๋ยวใครที่มีข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมก็แจ้งผมมาหน่อยแล้วกันนะครับผมนะบางทีเราไปหาไม่เจอจริงๆรีซอร์สเดี๋ยวว่าถ้าผมว่าเอารีซอร์สตรงนี้ในสารานุกรมครับเบสิกออเทอร์ซิสเต็มดีไซน์คราฟติ้งอันนี้พวกส่วนประกอบครับแต่อยากได้ในส่วนของไอ้นี่ไปไหนวะ General Play Battle Taming Animal อันนี้พวกผักพวกอะไรครับโอ้มันวางแปลงวางไงได้นี่ว่ามีพ่อคงพ่อค้ามีแผนที่สมบัติอ๋อแต่มันก็จะบอกไอ้นี่ว่าเราต้องใช้อะไรบ้างอ่ะ
Getting Warrior ครับนักรบอ๋อบางคนก็จะเป็นไม่ใช่คนเร่ร่อนก็มีครับถ้าเราเลือกคนที่แบบไอ้นี่หน่อยอ่ะมันก็จะเขาเรียกว่ายังไงนะเหมือนได้ไอ้นี่เพิ่มขึ้นเยอะเลยครับคนที่มันจะเป็นมันจะเก่งอ่ะเออแต่ตอนนี้ผมควรจะต้องสร้างไอ้นี่ปะเขาเรียกว่าไงสร้างกิลด์หรือเปล่าไหนกองกำลังครับเอออ่ะลองดูก่อนครับปุ๊บปั๊บเออนี่ไงมีสามารถเปลี่ยนสัญลักษณ์ได้เดี๋ยวตรงนี้ผมมาทำทีหลังแล้วกันเพราะว่ามันจะต้องออกแบบค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรนะนี่ไงทำเป็นเหมือนเป็นค่ายนะครับผมเป็นกิลด์เลยรับสมัครไม่เดี๋ยวนะมันเล่นคนเดียวไม่ใช่หรอวะ ไม่รู้ว่ามันออนไลน์หรือเปล่าโอ้แต่ก่อนจะสว่างครับสรุปแล้วผมก็ไม่ได้เลยเนี่ยลองกลับไปดูที่บ้านก่อนแล้วกันเฮ้ยอันนี้ขนสัตว์เอออันนี้อาจจะดรอปให้ก็ได้มานี่กูอยากไปบดหวังอุ้ยอื้ออื้อตีไปครับมามันต้องได้สักตัวหรอวะนี่แหละอาวุธยาวมันดีแบบนี้นี่เองครับมันดาเมจระยะไกลโอเคหลับไปลงครับเนื้อดิบหนังสัตว์เฮ้ยไม่ได้เฮ้ยแต่ได้หนังสัตว์ที่ละเอียดอ่อนมาเฮ้ยถือว่าได้มาคุ้มอยู่วะเนี่ยเพราะว่าหนังสัตว์ที่ละเอียดอ่อนนี่ถือว่าหายากอยู่พอสมควรนะอ่ะแต่บางตัวแม่งไม่ให้ขนเลยไปไม่เป็นไรครับยังไม่หมดหวังมามึงตัวต่อไปเฮ้ยนี่โดนอาวุธยาวผมว่าแม่งเล่นสนุกว่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเหมือนอะไรร่วงเลยไปไหนจ๊ะเออไปเลยครับอ่ะลงไปเก็บงานอ๋อนี่ไงมีขึ้นกิลอยู่โอเคเนื้อดิบหนังสัตว์โอเคก็รู้หรอกไม่ให้ขนน่ะแต่ก็เผื่อมีความหวังไปงั้นแหละขึ้นจากข้างหลังครับไปกลับบ้านเอาละถึงบ้านเรียบร้อยครับก็ความหวังสุดท้ายก็คิดว่ามันน่าจะมีขนให้เราถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรส่วนเรื่องสุนัขจิ้งจอกใครรู้วิธีจับบอกผมหน่อยนะครับผมอาจจะต้องใช้อาหารของมันโดยตรงหรือเปล่าล่อเหมือนม้าเพราะมันเป็นสัตว์ตัวเล็กนะครับผมนะรู้สึกว่าผมสร้างกิลแล้วเหมือนประมาณว่ามันขึ้นอันนี้เต็มเลยอ่ะนี่ไงอันไหนที่เป็นของเรามันจะขึ้นแบบนี้หมดเลยครับไอ้สองตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างวะเนี่ยกินปลาคาร์ฟด้วยไม่มีขนสัตว์เหมือนเดิมครับมันจะผลิตอะไรให้เราได้บ้างวะเนี่ยอารมณ์ตอนนี้อ๋อโอเคใกล้จะเต็มร้อยแล้วครับเอาละใกล้จะมีลูกแล้วแล้วก็สกิลตอนนี้เป็นโอเคยังไม่มีอะไรอันนี้ 59.3 ลดอาหารอันนี้ให้เป็นหนังสัตว์มาด้วยแต่กูอยากได้ขนเออไม่มีครับวางอ่ะให้อะไรบ้างเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนังสัตว์ที่สมบูรณ์แบบครับผมไม่เจอเหมือนกันไปไม่เป็นไรครับโอเคทุกคนก็สำหรับเกม Mist of Empire นะครับผมในพาร์ทที่5ครับถือว่าเป็นพาร์ทในการจับสัตว์มาเลี้ยงก่อนแล้วกันนะครับผมนะค่อยๆเรียนรู้ระบบไปก่อนครับและหลายอย่างยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าที่ควรแล้วก็เดี๋ยวดูตรงนี้หน่อยมันมีขนสัตว์อะไรที่มันแบบต้องคาบขึ้นมาหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าไม่น่ามีอ่ะโอเคไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปดูเครื่องเล็กก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทที่6นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะเจอกันใหม่ EP หน้าครับสำหรับพาร์ทนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ